ราเป็นไงไหมได้เห็นไหมครับเขาพูดไม่ได้เห็นก็คงไม่จริงเนาะคนต้องเห็นนะคะค่ะคือน้องก็ขอโทษทั้งเราทั้งพี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของเราที่แบบตอนนั้นหลังจากได้ยินว่าน้องเขาเคยปากขอโทษแล้วรู้สึกงงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจากที่แอปได้ฟังเนี่ยแอปไม่ได้ยังไงดีคะเอาเป็นว่าแอปขออนุญาตยังไม่ตอบอะไรตรงนี้ได้ไหมคะคือแอปรู้สึกว่าแอปขอพูดเฉพาะเรื่องของแอปค่ะเพราะว่าอันนี้คือด้วยความตั้งใจที่ว่าไม่อยากให้กระทบกันไปนะค่ะว่าจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาช่วงหลังนะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับแอปก็คือก็มักจะเป็นเกมแบบส่งกันไปมาแล้วสรุปสุดท้ายอ่ะพอนนั้นมันจะมาโยนที่แอปเป็นคนสุดท้ายเสมอซึ่งอยากจะบอกว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ง่ายอะค่ะในการจะตอบเพื่อจะเคลียร์ตัวเองในระดับนึงแล้วก็ไม่ทำให้กระทบท่านอื่นคราวนี้ก็วันนี้แอปก็คงอยากจะขอทำอย่างนั้นต่อไปอะค่ะคือไม่อยากถ้าตอบอะไรไปเดี๋ยวก็จะต้องกระทบท่านใดท่านหนึ่งอีกอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลถึงจิตใจเราอย่างไรบ้างคะเวลาแบบโดนแอปอยู่เลยก็แน่นอนก็คงลำบากใจค่ะเพราะว่าเรื่องอะไรที่แอปไม่สามารถจะแบบจะตอบได้เคลียร์เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของแอปเนี่ยมันก็ลำบากใจในการจะตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแอปไม่มั่นใจก็แอปก็ไม่ควรจะตอบเนี่ยค่ะก็เลยเราก็ลำบากใจในแง่ที่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังในส่วนการให้สัมภาษณ์ของเราค่ะมีคนที่เป็นน้าที่ใหม่ก็บอกว่าอยากเอ่ยชื่อหลานเป็นคนที่มีคุณน้าออกมานะอ๋อค่ะเป็นคุณน้าของปีใหม่จริงๆค่ะเป็นน้องชายแอบค่ะเดี๋ยวว่ามีอยากให้ออกมาพูดถึงมาโยงกับเราของปีใหม่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องวิทย์ค่ะอันนี้แอปก็ได้ส่งข้อความไปขอบคุณแล้วนะคะพอดีน้องวิทย์ไม่ได้อยู่ในไทยแล้วก็คือแอปเข้าใจเจตนาของทุกคนท่านที่รักแล้วก็เป็นห่วงปีใหม่ซึ่งแอปก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากให้น้องเติบโตมาโดยมีชีวิตปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆนะคะตอนนี้แอปพยายามทุกวิถีทางที่จะประคองให้เขาไม่มากระทบเรื่องใดๆทั้งสิ้นที่มันจะมีโอกาสที่จะกระทบจิตใจของเขาในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในอนาคตค่ะแอปจะพยายามโปรเทคเขาในทุกๆด้านเขาได้แจ้งแอปก่อนที่จะโพสต์ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เมื่อกี้แอปได้เห็นที่เขาโพสต์แล้วแอปถึงแล้วเขากลัวเราเขาพยายามออกมาโปรเทคเราอะไรอย่างเงี้ยแอปเข้าใจอะค่ะเข้าใจทุกๆคนทุกท่านนะคะแต่แหละก็เป็นห่วงความรู้สึกของเรากับน้องปีใหม่ว่าแบบมันโดนลงตลอดค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะอยู่ตรงนี้ก็ไม่ง่ายแต่ว่าแอปก็อยู่ด้วยความเข้าใจอะค่ะแอปอยากให้บางอย่างมันจบไปได้ที่อย่างแอปในความรู้สึกส่วนตัวค่ะจบได้ก็ดีค่ะหมายถึงว่าเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้มันก็คือคนที่เกี่ยวกับแอปจริงๆก็คือลูกอะค่ะก็คือปีใหม่เพราะฉะนั้นคือแอปจะตอบอะไรก็ได้เฉพาะเรื่องงานถ้าเรื่องชีวิตส่วนตัวก็คือมีแอปและลูกแค่นั้นนะคะพอที่เป็นแอปซ้อนให้มันสตอมันยากไหมคะมันจะมีชื่อของตัวหรือชื่อของคนที่ถือก็ได้อะไรง่ายๆก็ยากค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ที่คิดว่าก็อยู่มาได้จนทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะไม่คืออย่าเบื่อที่แอปที่จะฟังคำขอบคุณจากแอปแล้วกันค่ะแอปขอบคุณจริงๆค่ะแต่แอปไม่ได้พี่น้องๆ นักข่าวที่อยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนแอปตลอดคือมันคือแอปก็พยายามบอกอย่างที่บอกค่ะพยายามอยู่ด้วยความเข้าใจแล้วแต่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ราบรื่นหรืออะไรคือเราดูว่าเรามีคนที่พร้อมซัพพอร์ตเราแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพร้อมที่จะเข้าใจแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วค่ะอยากจะแบบขอบคุณแฟนหรืออะไรไงที่เขาแบบคอยเป็นห่วงเราคอยลงแทนเราอยู่ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณที่เชื่อมั่นในความคิดแล้วก็ในความตั้งใจดีของแอปนะคะขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวแอปอะค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจคือทุกวันนี้เวลาไปทำงานที่ไหนก็มีแต่คนให้กำลังใจอันนี้ขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็แอปคิดว่าอยากเดินหน้ายังคะอยากเดินหน้าได้ยัง
เดินหน้ามาตลอดไม่เคยหยุดค่ะว่าคือด้วยเราไม่อยากให้ตัวเองต้องหยุดจมอยู่กับอะไรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรามีลูกค่ะเราก็ไม่อยากจะหยุดอยู่กับที่ทุกวันนี้ก็เดินหน้าทำงานตลอดค่ะเทียบเหนื่อยไหมคะคะเหนื่อยไหมคะกับกระแสดราม่าต่างๆที่เรามีอยู่มาเรื่อยเหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะพยายามมองด้วยความเข้าใจค่ะคิดว่ามันก็เกิดขึ้นได้จริงๆมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพียงแต่ว่าแอฟอาจจะเป็นคนที่หมายถึงว่าอยู่ท่ามกลางอยู่ในสายตาของประชาชนนะคะอันปีตอนนี้เป็นไงบ้างคะโพสต์เก่งแล้วตอนนี้หลายคนบอกว่าคุณแม่สอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าโพสต์อะไรคือลูกต้องสอนแม่ละค่ะคือไปไกลมากทั้งโพสต์ทั้งเต้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือในมุมเราอะค่ะในมุมคนเป็นแม่ก็เห็นลูกมีความสุขก็มีความสุขไปด้วยอันนี้แหละค่ะที่ทำให้แอฟแบบรู้สึกเป็นพลังที่ว่าอาจจะทำทุกทางให้เขาแบบอยากให้เขาอยู่ในโลกของเด็กค่ะให้เขามีความสุขในโลกของเด็กให้เขาเติบโตมีความสุขเหมือนเด็กคนอื่นๆจริงๆทุกอย่างคือน้องขอเรียนเองหมดเลยไหมใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เคยบังคับอะไรเลยค่ะพี่แอฟเซอร์ไพรส์ไหมบางทีกับน้องมาเต้นให้ดูแล้วแบบโอ้ท่าเธออะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ดีใจไหมคะต้องแบบน้องที่แบบไปเรียนมาแล้วแบบทำได้ดีขนาดคือเรามีความสุขไม่เห็นมีความสุขอะค่ะอันนี้มันคือเรื่องจริงเหมือนที่เราเคยได้ยินเวลาแบบคุณแม่เราบอกอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือจริงๆคือเขาทำอะไรที่มีความสุขแค่นี้เราแค่ไปนั่งเฝ้าเขาเรียนบัลเล่หรืออะไรเราก็มีความสุขจริงๆจะเป็นเจ๊ดันไหมคะถ้าเขาอยากเข้าแววเข้าวงการอะไรอย่างนี้ดันพร้อมดันทุกด้านค่ะจะดนตรีกีฬาวิชาการถ้าน้องอยากจะไปทางไหนคุณแม่เต็มที่ค่ะมีแววมีแววมันเยอะมากต้องดูกันไปค่ะต้องดูกันไปเพราะว่าแอฟก็คิดว่าบางทีอะค่ะวัยของเด็กก็เปลี่ยนไปตามวัยทีนี้ก็อาจจะต้องดูกันระยะยาวถ้าเกิดเข้ามาทำงานจริงๆแอฟพร้อมที่จะทำงานจริงๆใจเราจริงๆในฐานะคุณแม่ขึ้นอยู่กับว่าแค่ไหนค่ะคือถ้าเกิดว่างานแค่แบบระยะสั้นแล้วก็คงให้ถ้าเกิดเขามีความสุขนะคะถ้าเกิดเขาอยากทำเองแต่ถ้าระยะยาวก็อาจจะต้องคุยกันนิดนึงตอนนี้เปลี่ยนปีใหม่ป้ายไฟเอาคุณแม่แล้วปีใหม่ป้ายแม่ใช่ใช่ค่ะใช่ก็เป็นขับแอปเป็นขับน้องเหมือนกันค่ะยอมแพ้ลูกไหมคะยอมแพ้มาตั้งแต่เริ่มแล้วค่ะคุณแม่ก็ถือป้ายไฟให้ลูกใช่ใช่คุณเชียร์เต็มที่ค่ะคือไม่ใช่อะไรนะคะคือเราไม่ได้แบบอยากให้น้องจะผลักดันเข้าสู่วงการบันเทิงหรืออะไรมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าของแอฟก็ในมุมความรู้สึกของแค่คนเป็นแม่คนนึงอะค่ะเราแค่อยากจะสนับสนุนลูกให้ลูกแบบมีความมั่นใจคือเมื่อเขาอะอย่างสมมติงานที่แล้วเขาไปเดินแฟชั่นโชว์ก็เห็นแม่แบบถือป้ายไฟชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแค่จะแบบอยากให้เขามั่นใจว่าเอ้ยแม่อยู่ตรงนี้แม่ให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ค่ะเขาทำได้ดีไหมคะในสถานะค่ะเขาทำได้ความสุขอะค่ะก็เลยแบบเขาจัดงานนู้นมีติดต่อไหมคะก็มีเรื่อยๆแบบค่ะแต่ว่าก็ดูตามโอกาสค่ะแล้วก็ลักษณะงานว่ามันเหมาะสมกับเด็กไหมอะไรเงี้ยค่ะบางทีถ้าเกิดให้น้องแบบทำอะไรที่โตเกินไวหรือว่าใช้ของมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่เหมาะกับเด็กอาจจะต้องรอสักนิดนึงค่ะ